สวัสดีครับภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ร้อนแรงกลางเมืองโคราชส่งผลให้ร้ายไฟต่างได้รับผลกระทบอย่างมากมายซึ่งพลตำรวจเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือบิ๊กตู่นายกรัฐมนตรีได้ทำมือเป็นสัญลักษณ์รูปหัวใจหรือมินิฮาร์ทหลังจบการแถลงที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในการแสดงเหตุการณ์เศร้าสลดของผู้นำประเทศและหลังจากนั้นซุปตาหนุ่มป้องนวัตคุณรัตนรัตน์ก็ได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นในทวิตเตอร์ว่านายกโบกไม้โบกมือยิ้มแย้มพูดแนบแต่เรื่องการเมืองสุดท้ายจบด้วยมินิฮาร์ทในสถานการณ์แบบนี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งลำพังคนไทยก็ไม่เป็นไรหรอกครับเราชิมกับท่านแล้วแต่อย่าลืมว่าคราวนี้ออกไปทั่วโลกประเทศอื่นๆผู้นำเราทำแบบนี้มันน่าอายอีกทั้งยังได้แชร์ข่าวของนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ที่ได้แถลงการในเหตุการณ์เหมือนกับโคราชว่าตัวอย่างผู้นำที่มีสมองทำให้ชาวเน็ตก็ต้องเข้ามาทวิตเตอร์แฮชแท็กป้องนวัตชวนติดเทรนด์ในทวิตเตอร์เลยทีเดียวล่ะครับ